สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเปิดเงินในบัญชีเลขาสาวย่องฉกเงินเดือนอดีตนายกเทศมนตรีหยิบทุกวันกว่า21ครั้งวันที่25กันยายน2563ผู้สื่อข่าวรายงานว่านางตวงทิพย์ภวสุดชัยกิจอดีตนายกเทศมนตรีตำบลหนองไม้แดงจังหวัดชลบุรีเกิดความสงสัยในพฤติกรรมของนางสาวสุนันทาสืบแก้วอายุ29ปีพนักงานฝ่ายทะเบียนราษฎร์อำเภอเมืองชลบุรีว่าอาจมีการทุจริตจึงได้แอบติดตั้งกล้องวงจรปิดเอาไว้เพื่อบันทึกพฤติกรรมทั้งนี้พบว่านางสาวสุนันทาได้แอบเข้าไปในห้องนอนผู้เสียหายเปิดผ้าห่มแล้วหยิบเงินจากกระเป๋าแบบนี้ทุกวันซึ่งกล้องสามารถจับได้21ครั้งต่อมามีการตรวจสอบเงินหมุนเวียนในบัญชีธนาคารของนางสาวสุนันทาพบว่ามีการเปิดบัญชี5ธนาคารบางธนาคารมียอดเงิน4ล้านบาททั้งที่เป็นพนักงานเงินเดือน 12,000 บาทเท่านั้นสุดท้ายนางสาวสุนันทาให้การสารภาพว่ายักยอกเงินแบบนี้มาประมาณ2ปีที่ทำไปเพราะความโลภเงินที่ได้เอาไปใช้ในชีวิตประจำวันและยังมีการไหว้ขอโทษนางตวงทิพย์ด้วยด้านนางตวงทิพย์เปิดเผยว่าเลี้ยงดูนางสาวสุนันทามา9ปีเศษเพราะได้ให้แม่มาดูแลสวนมะม่วงจึงชวนมาอยู่ด้วยไม่ต้องเช่าหอพอเรียนจบก็ออกมาเป็นเลขาส่วนตัวกระทั่งอีกฝ่ายแต่งงานมีลูกก็ยังอยู่บ้านนี้เหมือนเดิมหลังจากนั้นเจ้าตัวไปทำงานที่อำเภอเมืองชลบุรีในช่วง5ปีหลังออกจากบ้านเงินก็หายไปตลอดเกือบทุกวันครั้งละ 1-20,000 บาทบางครั้งหายเป็นก้อนถึง 200,000 บาททำให้เกิดความระแวงจนมาติดตั้งกล้องวงจรปิดหาความจริงท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปิกขอบคุณครับ